สังเกตดูนะจากประมาณ50 60เฟรมพอปิดตรงนี้ปุ๊บเฟรมพุ่งเป็น100เลยนะครับอ่ะดูนะปุ๊บเห็นมั้ยขึ้นมา100 1ถึง2เมนูเท่านั้นเองครับผมได้มาโอ้โหขอขวาให้มันแบบเกือบจะถึงแรมการ์ดจอยแล้วกันนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมตึกก็โผล่มาเวลาเราขับรถเวลาเรามองไกลๆมันก็จะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะจากตอนแรกครับผมเฟรมเรทประมาณ 50-60 เฟรมใช่ไหมตอนนี้คือแบบเฟรมตันที่188เฟรมเลยเป็นไงครับครับทุกคนพบกับแอดบ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดบ็อกก็จะมาสอนตั้งค่าเกม GTV 5M ยังไงให้ลื่นนะครับสำหรับคนที่สเปคคอมไม่แรงแต่รู้สึกว่าเล่นเกม 5M นอนไม่ค่อยลื่นนะครับมันแหลกๆหน่วงๆนะจะทำเฟรมยังไงให้มันสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมคลิปนี้ก็เป็นทำคลิปแทนคำขอบคุณนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่แอดบล็อกพาตั้งค่าไปโอ้โหแอดบล็อกไม่คิดเลยนะครับผมว่าคนดูจะเป็นหมื่นเพราะว่าช่องแอดบล็อกเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าผมคลิปหลักหมื่นนี่คือหายากมากๆแล้วนะผมแต่คลิปนั้นเฮ้ยมันน่าจะหมื่นสองหมื่นละมั้งนะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามาซับสไครบ์แล้วก็เข้ามาพูดคุยนะครับเดี๋ยวแอดบล็อกจะพยายามทำคลิปประมาณนั้นให้ดูบ่อยๆแล้วกันหรือว่าใครที่ดูอยู่อยากให้แอดบล็อกทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่ากันนะเดี๋ยวบล็อกจะบอกก่อนแล้วกันว่าสเปคคอมที่แนะนำสำหรับเล่นเกม GTAV 5M นะมันต้องใช้ CPU อะไรแรมเท่าไหร่ SSD ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวแอดบล็อกจะเดินไปพูดไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะดูนิ่งเกินไปนะครับในส่วนของ CPU นะครับแอดบล็อกก็แนะนำ CPU ขั้นต่ำนะรุ่นไหนก็ได้ขอให้มันมี4คอ8เทรด6คอ6เทรดขึ้นไปนะครับเพราะว่าเกม GTA V5M เนี่ยมันค่อนข้างใช้คอและเทรด CPU เยอะเลยทำไมแอดบล็อกถึงแนะนำคอและเทรด4คอ8เทรด6คอ6เทรดใช่ไหมครับถ้าเรามีการ์ดจอแรงๆสักใบนึงเนี่ยแล้วสมมติว่า CPU ของเรามีแค่2คอ4เทรด4คอ4เทรด CPU มันส่งงานให้การ์ดจอประมวลผลไม่หมดหรือว่าไม่ทันนะครับพอมันส่งงานไม่หมดส่งงานไม่ทันการ์ดจอมันก็รันได้ไม่เต็มที่นะครับพอมันรันได้ไม่เต็มที่เฟรมเรทมันก็ได้น้อยกว่าปกตินะครับเลยก็ต้องดูดีๆด้วยผมไปเช็คด้วยนะครับผมว่า CPU ของเราเนี่ยมันกี่คอกี่เทรดนะครับถ้าไม่ไหวอนาคตก็ต้องเตรียมงบไว้เพื่ออัปเกรดแล้วนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับขั้นต่ำเลย8กิกนะเพราะเกม GTV 5M กินแรมค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าประเทศไหนคนเยอะหรือว่าบริเวณไหนคนเยอะเนี่ยมันก็จะกินแรมเยอะมากยิ่งขึ้นก็ลองสังเกตดูนะครับเวลาเราไปที่คนน้อยๆแบบอยู่คนเดียวนะครับแล้วทีเนี้ยพอไปที่คนเยอะแรมมันจะดีดขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะครับเนาะต้องดูด้วยทั้งสองแรมส่วนการ์ดจอนะครับแอดบล็อกถ้าเป็นค่ายเขียวก็แนะนำพวก GTX 750 Ti ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นค่ายแดงก็ประมาณ RX50อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าต่ำกว่านี้มันก็เล่นจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครใช้การ์ดจอนอกเหนือจากนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับแอดบล็อกก็แนะนำเป็น SSD นะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้มันโหลดข้อมูลช้าผมกว่าจะเข้าเกมกว่าจะโหลดเกมมันก็ช้ากว่าจะอัปเดตอีกไหนขณะที่เราเล่นเกมแล้วแบบตัวโปรแกรมอัปเดต Windows Update มันก็จะดึงเครื่องหน่วงเครื่องช้าเครื่องกระตุกนะครับก็แนะนำให้ลงเกมไว้ใน SSD มันก็จะทำให้เกมโหลดไวแล้วผมลดแลกแล้วกระตุกขณะเราเล่นเกมถึงแม้ว่า Windows มันจะอัปเดตหรือว่าโปรแกรมอื่นมันอัปเดตมันก็ยังเล่นลื่นไหลอยู่นะครับก็ต้องเช็ค3อย่างนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครเช็ค3อย่างนี้แล้วโอ้โหไม่รอดว่ะก็ยังหน่วงก็ยังกระตุกอยู่ปรับตามแอดบล็อกแล้วก็ยังหน่วงโอ้ยก็ต้องวางแผนอัพคอมใหม่ซื้อคอมใหม่แล้วนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับผมว่าแอดบล็อกมีคอมพิวเตอร์จำหน่ายแอดบล็อกก็รับจัดสเปคคอมด้วยนะครับก็แค่บอกงบประมาณบอกความต้องการมานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับก็บอกงบประมาณบอกความต้องการมานะและแอดบล็อกก็มีเรเวนโดลงเกมให้พร้อมใช้เลยส่วนคอมนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถเลือกได้จะเป็นเคสปกติหรือว่าแบบแนวเคสคอมตู้ปลาก็มีนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยทั้ง LINE หรือว่าทาง Facebook นะครับการประกันก็มีประกันขนส่งให้แล้วก็มีประกันของมีปัญหานะผมถ้ามีปัญหาภายใน14วันเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็มีของให้ใช้งานระหว่างรอเคมอีกด้วยนะครับอยากได้เกมอะไรบอกได้นะครับ
เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดูการตั้งค่าเกม GTA V 5M กันเลยครับเรามาดูการปรับตั้งค่านะครับตอนนี้จะเห็นว่าเฟรมเรทแอดบ็อกซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เฟรมทำไมอยู่ที่60เฟรมเพราะว่าแอดบ็อกซ์ปรับสุดเลยนะครับก็มาดูเซตติ้งกันเดี๋ยวแอดบ็อกซ์จะบอกแนวทางเลยแล้วกันนะครับอ่ะแนวทางแรกก็คือ MSA นะครับถ้าใครเปิดไว้ก็ไปปิดอันนี้มันจะเป็นตัวที่ดึงประสิทธิภาพการ์ดจอค่อนข้างเยอะเลยแต่ข้อดีที่ได้มาคือภาพมันจะสวยภาพมันจะละมุนนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะสังเกตดูนะจากประมาณ50 60เฟรมพอปิดตรงนี้ปุ๊บเฟรมพุ่งเป็น100เลยนะครับอ่ะดูนะปุ๊บเห็นไหมขึ้นมา140เลยจากเมื่อกี้60เฟรมอันนี้คือง่ายสุดๆเลยนะครับต่อมาวิธีที่2อ่ะลองปิดเงาดูปิดเงาก็ช่วยได้เยอะนะครับใครที่การ์ดจอไม่แรงปิดเงาก็ช่วยได้อ่ะปิดเงาครับปุ๊บนี่ปิดเงาก็ได้มา160เฟรมแล้วเห็นไหมครับเราแค่ไปปิด1ถึง2เมนูเท่านั้นเองครับผมได้มาโอ้โหเป็นเท่า2 3เท่าตัวเลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยได้เยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของการปรับตั้งค่าแบบย่อยลงไปอีกนะครับนี่ตรงนี้เราก็ปรับให้มันเหลือสักตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้แต่ไม่แนะนำให้ไปปิดนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆนะส่วนตรงนี้นะครับสำคัญมากพยายามอย่าไปปิดนะครับเพราะว่าถ้าไปปิดมันเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตึกมันจะมองไม่เห็นคนนะครับอันเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเนี่ยตึกหายหมดเลยเนี่ยตึกหายเห็นไหมครับคนก็ไม่เห็นบางคนชอบไปปิดนะครับคิดว่าปิดแล้วเฟรมจะพุ่งแต่นี้ไม่แนะนำนะครับต้องไปเปิดไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับอ่ะลองดูด้านหลังนะครับตรงนู้นนะตรงกลางเขาดูนะเดี๋ยวพอจะข้อขวาไปทีละนิดมันจะเห็นตึกค่อยๆโผล่มานะครับแล้วก็สังเกตดูตรงวิดีโอเมมโมรี่ตรง2309เนี่ยนะครับมันก็จะกินแรมการ์ดจอแล้วก็ข้อขวาให้มันแบบเกือบจะถึงแรมการ์ดจอแล้วกันนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นไหมตึกก็โผล่มาเวลาเราขับรถเวลาเรามองไกลๆมันก็จะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเราเคาะไปเรื่อยๆนะบางการ์ดจอแรมการ์ดจอเยอะแล้วก็เคาะสุดเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครเคาะขวาแล้วมันขึ้นสีแดงเนี่ยก็เคาะให้มันเหลือสักสีส้มก็ยังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปประมาณนี้ก็ได้ต่อมานะครับตรงนี้นี่ถ้าใครการ์ดจอไม่แรงนะครับสเปคคอมไม่แรงก็ไปปรับในส่วนของรายละเอียดย่อยนะครับจากวิดีไฮแล้วก็อาจจะลดเหลือไฮหรือ normal ก็ได้ลองปรับดูนะครับแต่ในที่นี้พวกจะปรับเป็น normal ให้ดูเลยนะครับเผื่อใครแบบการ์ดจอไม่แรงนะครับปรับเป็น normal เลยนี่ normal อันนี้ก็ปรับปกติไม่ต้องไปปรับอะไรมัน normal นะครับX16 อันนี้มันจะมีให้ออฟก็ออฟไปเลยอันนี้ก็ออฟได้แล้วก็ออฟได้อ่ะเนี่ยครับแล้วก็สเปซบาร์1ทีมันจะทำการรีเกม1รอบนะครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเซตติ้งที่เราปรับไว้เมื่อกี้นี้นะนี่ครับตามนี้เลยนี่ครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บ normal ปิดเงาด้วยนะนี่เซตติ้งก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนเฟรมเรทก็เฟรมเรทตันเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ188เฟรมนะครับตันของ 5M แล้วนะนี่เห็นไหมครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเฟรมพุ่งๆนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันยังลื่นไม่พอแอปเปิลก็มีท่าไม่ตายนะครับก็คือไปปรับ resolution ของหน้าจอนั่นเองนะครับอ่ะดูตามนะปึ๊บแล้วก็Advanced Graphic จาก Resolution ตรงนี้นะครับเป็น Full HD เราปรับมาเป็น 1366x768 นะครับหรือว่าเราจะปรับเป็น 1480หรือว่า 1690ลองดูก็ได้ค่อยๆปรับทีละอย่างนะครับค่อยๆปรับอ่ะคอสเปซบาร์ก็ Enter ปึ๊บหน้าจอมันอาจจะใหญ่หน่อยนะครับนี่เนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับแนวทางตั้งค่าเกม GTA V 5M สำหรับสเปคคอมที่ไม่แรงแต่อยากเล่นเกมลื่นนะครับก็ลองไปปรับตามนี้ดูเลยนะครับส่วนถ้าใครลองปรับแล้วติดปัญหานั่นนู่นนี่ก็ลองทักมาดูก็ได้หรือว่าใครที่วางแผนอยากจะอัปเกรดสเปคคอมแต่ไม่รู้ต้องอัปไปในทิศทางไหนก็ทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอ้ยเกินเยียวยาแล้วปรับก็แล้วจะอัปเกรดก็อัปเกรดไปได้ก็ทักมาให้อัปบ็อกซ์ประกอบคอมใหม่
ก็ได้เช่นกันนะครับลงเกมลงวิดีโอพร้อมใช้งานเลยเนาะโอเคครับผมครั้งหน้า Adblock จะมาสอนตั้งค่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ Adblock ทำคลิปอะไรก็บอกได้เดี๋ยว Adblock จะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมจากตอนแรกครับผมเฟรมเรทประมาณ 50-60 เฟรมใช่ไหมตอนนี้คือแบบเฟรมตันที่188เฟรมเลยเป็นไงครับตามนี้เลยครับทุกคนสวัสดีครับ